2308พระเจ้าหมังคะได้สั่งให้กองทัพพม่าร่วมแสนนายมาล้อมกรุงศรีอยุธยาและหมายที่จะทำลายทุกสิ้นไปในคราวนั้นพระยาตากได้มาช่วยสู้รบป้องกันพระนครด้วยเรารู้ไหมว่าแม่ทัพใช้ผู้กำลังเป็นใครช่างมีฝีมือเก่งกว่ากำลังเ
ดวนดวนดวนอะไรนะไม่เห็นได้ยินเลยเราจะทำยังไงดีขอรับเราทหารเพื่อนคุณอาชาติจงกินข้าวปลาให้อิ่มน้ำสำราญแล้วจงพกป้องข้าวพ่อแกทิ้งเสบียงให้หมดสิ้นคืนนี้เราจะเข้าตีเอาเมืองจันทบุรีให้จงได้เข้าไปกินข้าวเช้าในเมืองถ้าตีไม่ได้ก็จงตายเสียพร้อมกันทุนจะกินอาหารมื้อต่อไปในเมืองจันทบุรีI'm sorry.
ำมาที่ค่ายของเราครับงั้นพวกเจ้าจะไปเรียนมวยเหรออย่าประมาทละนายทัพไทยผู้นี้เก่งกว่าจริงนะขอรับI'm sorry.
เมื่อเสด็จมาประทับที่เมืองพลบุรีแล้วพระเจ้าข่าศิษย์ก็ทำพิธีประดับพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่เมื่อวันที่28ธันวาคม2310และได้รวบรวมแผ่นดินโดยการจัดการชุมนุมต่างๆและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางในสมัยของพระองค์ไทยจะยิ่งใหญ่ก็เพียงแต่ว่าทั้งกรุงศรีอยุธยามีความร่มรื่นทั้งหมดกราบ